สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะพามาทำเมนูขนมข้าวโพดห่อกาบขนมพื้นบ้านที่ทำง่ายแต่หาทานได้ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะแช่ข้าวเหนียวไว้ก่อนเลยนะคะใช้ทั้งหมด150กรัมหรือประมาณ1ถ้วยตวงค่ะแช่ไว้สัก 2-3 ชั่วโมงนะคะระหว่างรอเราก็มาแกะเม็ดข้าวโพดกันค่ะก็หักฝักข้าวโพดออกครึ่งนึงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรแทงเข้าไปที่แกนข้าวโพดแบบนี้ให้ฝักข้าวโพดแยกออกจากกันค่ะจากนี้เราก็จะแกะเมล็ดข้าวโพดได้แบบง่ายๆเลยนะคะสำหรับวิธีนี้ก็จะทำให้เราได้ใช้เนื้อข้าวโพดแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่เหลือเนื้อข้าวโพดติดแกนไว้ให้เสียดายนะคะโดยเราจะใช้เนื้อข้าวโพดทั้งหมด500กรัมหรือประมาณ 2-3 ฝักค่ะและเมื่อเราแช่ข้าวเหนียวจนครบเวลาแล้วก็นำมาเสด็จน้ำจากนี้ก็นำมาใส่ครกตำได้เลยค่ะเราจะตำแค่พอหยาบๆไม่ต้องเป็นผงละเอียดมากค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่มีครกก็สามารถนำไปเข้าเครื่องปั่นได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปใส่ชามรอไว้ก่อนต่อมาก็มาตำตัวเนื้อข้าวโพดกันต่อเลยค่ะโดยเราจะตำแค่พอหยาบๆเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็จะตำประมาณนี้นะคะได้แล้วก็นำไปผสมกับข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะจากนี้ก็ใส่น้ำตาลตามลงไปเลยนะคะ60กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็มะพร้าวขูดขาวอีกประมาณ50กรัมค่ะซึ่งถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้แล้วก็เติมหัวกะทิลงไปค่ะอีก60 ml ก็คนต่อจนน้ำตาลละลายดีจากนี้ก็นำไปห่อได้เลยค่ะโดยวันนี้เราจะใช้เป็นเปลือกข้าวโพดในการห่อก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการห่อก็ง่ายๆเลยค่ะตักตัวขนมวางลงไปที่เปลือกข้าวโพดแบบนี้นะคะก็จัดแต่งทรงให้สวยได้แล้วก็พับใบม้วนจนสุดพับก้นขึ้นแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะก็นำมาตั้งเรียงใส่ซึ้งไว้นะคะตัวขนมจะได้ไม่หกเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งได้เลยนะคะเราจะนึ่งเป็นเวลา 30-35 นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกนี่ค่ะก็ครบเวลาแล้วนะคะหอมกลิ่นข้าวโพดมากๆเลยค่ะก็ยกลงจากเตาแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นสนิทแค่นี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะสำหรับเนื้อขนมที่ได้เขาก็จะมีความนุ่มๆหนึบๆ นะคะหอมกลิ่นข้าวโพดมากๆค่ะรสชาติก็ไม่หวานมากนะคะค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ